ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเห็นสกินขึ้นมาแบบนี้นี่ทุกคนก็คงจะรู้แล้วนะว่าวันนี้นะครับอัปแพทใหม่นะครับผมมีสกินน้องเข้ามาใหม่นะนี่นะครับน้องหุ่นฟางของเรานั่นเองนะฮะดูจากดีไซน์แล้วผมว่ามันก็สวยขึ้นนะพอเทียบกับอันเก่าแบบเนี้ยดูมีอะไรขึ้นมาเยอะเลยนะแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าอันนี้มันคือธีมของชุดอะไรอ่ะมีใครรู้ไหมเนี่ยดูตัวข้างหลังนี่คือทำไมหุ่นมันต้องเป็นแบบเนี้ยมันไม่เหมือนหุ่นเลยอ่ะแล้วดูทำไมน้องต้องใส่กางเกง นี่เป็นโชว์บิจาร์หรือเปล่าเนี่ย นะครับเป็นความชอบส่วนตัวล้วนๆว่าแบบต้องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่มีอะไรหรอกนะครับถามว่าตัวละครเนี่ยทำออกมาได้มีสีสันดีนะนะครับแต่ว่าผมว่าสีมันถ้าเกิดจะเล่นสีแบบเนี้ยผมว่าหน้าสีนะมันน่าจะแบบจี๊ดหรือแป๊ดขึ้นมาอีกนิดนึงนะมันจะดูแบบสีสว่างอะไรอย่างเงี้ยผมชอบนะคือสีม่วงมันดูแบบโทนแบบครึ้มๆไปเลยอะแล้วเรามีสีแดงแบบตัดอย่างเงี้ยมันก็สวยดีนะจริงๆอะแต่ผมชอบแบบถ้าเกิดจะเล่นสีแบบสีม่วงสีอะไรอย่างเงี้ยที่มันครึ้มอะอยากจะให้สีขึ้นมาแป๊ดขึ้นมาเลยอย่างเสื้อสีส้มก็แบบส้มแป๊ดขึ้นมาอะไรเงี้ยสีสว่างอะไรเงี้ยนะครับนี่ความชอบส่วนตัวผมล้วนๆเลยนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูเรทกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้มีกิจกรรมเข้ามา2อย่างนะครับก็คือเรทของ2.5นะครับเปิด100 ใบจะได้สกินน้องไปเลยแบบเมื่อกี้นะครับผมมีแค่30 ใบนะทุกคนคือเก็บไม่ทันจริงๆนะครับเก็บไม่ทันนะครับคือทำกิจกรรมตั้งแต่ไอเรท100 ใบได้ SP นั่นน่ะเก็บมา100 ใบแล้วก็มาต่ออีก100 ใบในเรทของอะไรอีกไม่รู้นะครับพอครบ100 ใบปุ๊บแล้วก็มาเปิดยันเล่นแล้วก็มาเปิดอันเนี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันเก็บไม่ทันจริงๆทุกคนหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะมีคนได้ SP ด้วยอ่ะคือเปิดได้ SSR เยอะอยู่นะสงสัยจะเป็นเรทจริงอุ้ยคิดดูออกนะครับรอบนี้นะครับ30 ใบของเรานะครับได้ SSR หรือ SP มาสักตัวหนึ่งเนี่ยผมก็พอใจแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้พอใจกว่านี้ผมอยากได้ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ฮาคุโซสูงนะครับตัวนี้อยากได้มาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับอีกตัวหนึ่งก็คิโดก็ได้นะคิโดก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสมากนะครับถ้าไม่ได้คิโดกับน้องหมานะครับเฮ้ยจริงๆกาโชผมก็แบบไม่ซีเรียสนะไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยคาโชนะครับหรือเรียกว่าฮานะก็ได้นะครับคือผมก็ได้นะตัวเนี้ยคือ3ตัวเนี้ยได้หมดเลยนะครับส่วน SP เนี่ยมีแค่ชูเทนนะที่ผมอยากได้ในตอนเนี้ยที่เหลือไม่ค่อยอยากได้แล้วนะนะครับสรุปว่าทั้งหมดทั้งมวลก็มีอยู่แค่นี้แหละที่ผมอยากได้ประมาณ3ตัว4ตัว4ตัวเนี้ยถ้าได้ก็คือไม่เกลือนะครับผมเอ้ยมีเพื่อนผมได้อะไรหรือเปล่าได้มีเคได้อันดนได้ชิชิโอะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูของเรากันบ้างดีกว่านะครับผมมาทั้งหมดประมาณ30 ใบนะครับดูว่าเราจะได้อะไรบ้างอุ้ย SP ออกรัวๆเลยทุกคนมาเขียนเป็นนี่คือชื่อผมนะครับเขียนชื่อตัวเองลงไปดูว่าเราจะมีดวงสักแค่ไหนเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาเปิดแบบเปิดยันด้วยชื่อผมอะเราได้ประมาณ SIP อะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยลองบ้างนะครับชืบชืบชืบดูออกไหมคงดูออกแหละนะมาเฮ้ยเมื่อกี้มันก็นานอยู่นะผมเนี่ยจะชอบสังเกตตรงประตูตลอดเลยเพราะว่าอุ้ยมันแช่นานแค่ไหนอะไรเงี้ยที่มันแช่นานเป็นเพราะว่าโทรศัพท์แล้วมันช้าหรือว่าแบบเลทมันมาจริงๆอะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็แบบเลทมาจริงๆนะแต่บางทีมันก็ช้าอุ้ยน้องนกสงสัยจะไม่ออกนะดูแววแล้ว10 ใบแรกนี่ถ้าออกนี่ก็โอเคนะครับสิบใบแรกผ่านไปนะครับเสียดายจริงๆเลยทุกคนไอ้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับ
จัดไปนะครับยังไม่จบนะครับโอเคเฮ้ยเอ้ามาจริงๆทุกคนโอ้โหสามตัวแล้วนะฮะรักอะไรกันขนาดนี้นะครับผมโอ้ยพี่อีบานะครับมาบ่อยเกินโอ้โหเครียดเลยโอเคแต่ก็ยังดีนะครับคือเรายังมีของย่อยไง ยังมีของย่อยก็คือดีงามนะตอนนี้ไม่เปิดสิบใบต่อนะครับไม่หมดไม่จบนะครับชื่อเรานี่มันแบบมันสุดยอดจริงๆนะครับผมเออเปิดอีกถ้าได้อีกสักตัวนี่มันจะเป็นแบบอะไรที่มันมีค่าอ้ามีว้าวอีกแล้วสงสัยผมว่าได้อีกสักตัวหนึ่งแน่เลยได้ไหมแต่มันจะได้ตัวอะไรอะถ้าเป็นคิโดหรืออะไรอย่างเงี้ยฮาคุอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คิโดหรือฮาคุไอ้สี่ตัวนั้นที่ผมบอกอะเออถ้าได้มันจะแบบดีงามมากหรือว่าไม่มีแล้วโอ้หมดหวังแล้วจริงๆสองใบสุดท้ายทุกคนสองใบสุดท้ายแล้วนะผมขอล้างตาหน่อยปึ๊บล้างตาซะหน่อยโอเคมาสองใบก็เอานะฮะช่วงนี้แบบขาดแคลนมากๆเผลอๆแบบใบหนึ่งอาจจะได้แบบ SSR ขึ้นมาก็ได้นะครับใครจะไปรู้จริงไหมเพราะงั้นเนี่ยมีเท่าไหร่ใส่ให้ยับ ใส่ให้ยับเลยทุกคนแต่ว่าเราก็ตรงตามเป้าหมายของเรานะก็คือ SSR หรือ SP 1ตัวนะครับอ่ะเอ้ยเห็นไหมเห็นไหมหนึ่งใบก็มีค่าทุกคนเหมือนกัน30 ใบ32 ใบนะครับแต่คุณภาพ มันคุณภาพอ่ะมันใช่เลยนะครับมันเป็น32 ใบที่คุณภาพทุกคน โอเคนะครับผมไม่ต้องรีรออะไรมากนะครับไปย่อยเลย เอ้ยแต่ว่าของเราก็ยันเราก็มีอยู่นะเก็บไว้ก่อนดีกว่าเนาะนะครับอ่ะซื้ออย่างที่ผมบอกคลิปก่อนนะครับก็คือซื้อ5ดาวก่อนแล้วก็มาซื้อ4ดาวนะครับผมจะซื้องี้ทุกอาทิตย์นะครับเป็น2ชิ้นนี้2ชิ้นแรกที่จะซื้อในร้านค้านี้นะครับอย่างอื่นค่อยว่ากันเนาะโอเคเหลืออะไรอีกไหมเนี่ยมาดามนี่ผมว่าซื้อมันเปลืองไปนิดนึงนะครับถึงแม้จะมีแต้มแบบเกินๆแบบผมเนี่ยคือกว่าจะหาแต้มมาได้อะมันก็ไม่ง่ายใช่ไหมเออยันสําหรับเวลบางคนหรือหาคนที่เพิ่งเล่นอ่ะนะครับคือเขาแบบหายันไม่เป็นไงนะครับก็เลยไม่ผมก็เลยไม่แนะนําให้ซื้อมะดํามะดําเนี่ยไปหาจากที่อื่นดีกว่าเก็บเศษเก็บอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยเก็บได้ตกอาทิตย์นึงอ่ะประมาณ1-2ลูกนะก็คือได้1ลูกแน่นอนนะครับแต่ก็มีโอกาสได้เพิ่มอีก1ลูกในบางอาทิตย์ก็คือเผลอๆอาทิตย์นึงสูงสุดนี่คือ3ลูกที่ผมหาได้เลยนะนะครับมันจะอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลาไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ครบเองนะครับไม่นานจริงๆนะครับแล้วกว่าเราจะปั้นตัวนึงก็คิดให้ดีว่าเราจะเล่นตัวอะไรให้แน่นอนแค่นั้นเองทุกคนคือไม่มีอะไรมากนะครับ32ใบแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอ้ยมีคนได้ชูเทนนะผมอิจฉามากเลยคือผมอยากได้ชูเทนอีกสักตัวนึงอะคือตอนเนี้ยชิ้นส่วนชิ้นกิ่งกับมีของผมเนี่ยคือมันได้แบบทาไปดูคือมันอีกนิดนึงแล้วทุกคนลองดูที่ชูเทนของผมนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ย22 ชิ้นแล้วอ่ะนะครับใครมีเศษชูเทนเนี่ยสามารถแบบมาแลกกับของผมได้นะ นะครับคือผมอยากได้ให้มันอีกตัวหนึ่งอ่ะแต
แต่มันไม่ได้อะผมไม่เคยสุ่มได้เลยสักครั้งนะครับไอตัวที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับคือไม่ใช่ว่าผมสุ่มได้นะคือผมเก็บชิ้นส่วนเอาจากการไปปลานะครับปลาถั่วแล้วเอามาชิ้นหนึ่งแล้วก็ขออีก49ชิ้นทุกวันนะครับมันเป็นอย่างนั้นแหละทุกคน สงสารนะเป็นตัวที่อยากได้ที่สุดในเกมแต่ว่าไม่เคยได้เลยนะครับอ่ะรับของหน่อยอันนี้คือกิจกรรมอีกอันนึงนะครับเปิดยันแล้วได้ของมาดาม2ตัวเอ้ยมาฟ้า2ตัวคุ้มอยู่นะโอ้โหเทคอนไม่คุ้มเลยอ่ายันอีก2ใบอ่าได้เวลาจัดหนักแล้วทุกคนได้เวลาจัดหนักแล้วนะฮะไปต่อกันเลยมือโดน เหมือนวันนี้จะรั่วๆหน่อยอะเพราะว่าเราโชคดีไงเนาะถ้า2ใบนี้เป็นคุณภาพอีกนะจบเลยนะครับผมไม่เอาแล้วสกินเนาะ เราซื้ออย่างเดียวนะผมอ่ะมาเอาเป็นอะไรดีอ่ะชื่อตัวเองอีกแล้วกันนะครับเป็นชื่อที่มงคลมากเลยนะผมชื่อนี้มงคลนะครับใช้ชื่อนี้แล้วได้ทุกทีเลยจริงหรือเปล่า อุ้ยได้น้องโอเคครบแล้วนะครับผมได้น้องครบแหละผมไม่หาปลาวาฬแล้วนะครับหามาดามยัดอย่างเดียวคุณภาพจริงๆด้วยผมเนี่ยเคยเปิดเล่น50ใบนอกเลดเพื่อหาน้องปลาวาฬตัวเดียวเนี่ยนะสุดท้ายก็ไม่ได้นะครับเฟลปะล่ะ50ใบนอกเลดอะทุกคนเออคิดดูแบบมันนี่ขนาดไหนอะลงทุนขนาดไหนอะแล้วดูนะเดี๋ยวประมาณคืนนี้แหละเดี๋ยวผมจะเปิดยันต่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเก็บ100ใบได้หรือเปล่านี่คือวันแรกนะครับที่เซิร์ฟที่เขาเรียกว่าไงกิจกรรมเข้ามานะครับวันแรกเดี๋ยวดูว่าภายใน7วันเนี่ยผมจะหาบัตรมาเติมสกินมาเติมให้ได้สกินน้องหรือเปล่านะครับมาเปิดมาเปิดให้ครบแล้วได้สกินน้องหรือเปล่านะครับเรายังเหลือยันตรงนี้จากตรงนี้อีก1ใบนะครับ 1ใบก็เอาแล้วครับพี่เอาหมดเลยตอนนี้นาทีนี้ต้องเอาแล้วครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันทุกๆ1ใบเนี่ยมีค่าเพราะงั้นเนี่ยเปิดไปเลยทุกคนอย่าไปเสียดายมันเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีใครได้อะไรมาเพิ่มบ้างได้เล่นนะครับอะไรอ่ะมีเคหรอมีเคสองอุ้ยได้สองมีเคเหรอมีเคสองตัวเลยเหรอโอเคนะครับเรามาสุ่มรางวัลกันหน่อยดีกว่าว่าใครได้อะไรบ้างอ่ะกดเซ็นส่งไปให้เพื่อนเลยนี่นะครับอันนี้มีโอกาสได้หยกด้วยนะนะครับได้อะไรมันก็ดีหมดแหละเพราะมันเป็นของฟรีนะครับทองตั้ง3,000เนี่ยเกือบ3,000คุ้มจะตายนะครับผมน่ะได้แต่แบบไอ้เนี่ยมาให้อ่ะไหนไปดูในกิลสินะครับกล่องส่งไปได้ซูชินะครับสองมีเคสเลยเหรอเนี่ยนั่นไงได้ยกแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ได้ยก8นะครับเรียบร้อยโอเคประมาณนี้นะครับผมโอเคก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับเปิดเล่นขำๆเนาะเดี๋ยวไว้มาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าได้อะไรไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ